สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เบียจะมารีวิวพาเลตของ Charlotte Tilbury นะคะเป็นรุ่น Limited ของซีซั่นปีนี้นะคะจะทำมาเป็น4ลุคนะคะเป็น Love Eyes Power Eye Happy Eye แล้วก็ Confident Eye นะคะมันจะเป็นโทนสีนูดอมน้ำตาลนะคะแล้วชมพูแล้วก็ม่วงนะคะเราสามารถแต่งตามที่ลุคที่เขาเคเวกไว้ให้ก็ได้หรือว่าเราจะจะโดดข้ามสีแล้วแต่ใจชอบนะคะคือจะทาสีนี้ก่อนสีนี้สีนี้ก็แล้วแต่นะคะส่วนกลิตเตอร์พ็อปปิ้งเขานะคะมีอยู่2สีด้วยกันนะคะคือตัวนี้จะสวยเป็นสีอมชมพูนะคะจะสปาร์กลิ่งมากเลยจะวิ้งที่สุดของจากสีนี้สีจะเป็นออกเป็นสีแบบเหลืองนูดๆแต่สปาร์กิ้งจะแบบไม่เยอะสู้สีนี้เหมาะกับใช้สำหรับเดย์ลุคนะคะส่วนแพคเกจิ้งของเขานะคะจะเป็นแบบทรงยาวเป็นแบนนะคะแล้วก็จะมีชิมเมอร์แล้วพาเลตเดียวคือสามารถแต่งได้หลายลุคนะคะถ้าถามว่าคุ้มไหมถ้าใครที่ยังไม่มีCharlotte Tilbury Eyeshadow Palette เนี่ยนะคะคือถือว่าคุ้มนะคะเพราะว่าสามารถแต่งได้หลายลุคมากเหมือนกันแล้วก็เซฟเงินได้เยอะเนี่ยนะคะ60ปอนด์นะคะถ้าเป็นไซส์เล็กอย่างเงี้ยก็จะอยู่ประมาณ39ปอนด์นะคะวันนี้นะคะจะมาแต่งลุคให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเป็นลุคที่แต่งอยู่ตอนนี้คือ Evening Look กับลุคซอฟต์ Everyday Look นะคะขั้นตอนแรกนะคะจะใช้ Eye Primer นะคะทาบริเวณทั่วเปลือกตานะคะช่วยทำให้สีติดทนนานนะคะต่อด้วยEyeshadowเป็นสีนูดนะคะอันนี้จะใช้เป็นสีเบสของเรานะคะใช้แป้งแบนทั่วเลยนะคะแล้วก็ลงมาที่ใต้ตาด้วยต่อด้วยสีม่วงนะคะแตะลงไปบริเวณหางตานะคะค่อยๆเข้ามาตรงกลางใช้แป้งนะคะแบนสีให้เข้ากันนะคะต่อด้วยสีแดงอมม่วงนะคะตัวนี้จะมีชิมเมอร์นิดๆนะคะแตะลงไปบริเวณกลางเปลือกตานะค่อยๆเบลนด์ออกไปตรงหางตานะคะต่อมานะคะสีน้ำตาลของเรานะคะสีนี้จะเน้นตรงที่บริเวณเบ้าตานะคะได้ใช้แปรงเบลนด์ให้เข้ากันต่อด้วยสี Color Pop ของเขานะคะใช้นิ้วของเรานะคะแตะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแตะไปบริเวณกลางเปลือกตานะคะแล้วค่อยเข้ามากระจายออกไปตรงหางตานะคะสีนี้จะสวยมากต่อมานะคะสีนี้จะเป็นสีสว่างอมเหลืองนะคะจะใช้บริเวณใต้ตาของเรานะคะตัวนี้จะช่วยให้เราดูสดใสขึ้นจะมากรีดตานะคะให้ตาคมชัดขึ้นกว่าเดิมนะคะปัดด้วยมาสคาร่านะคะต่อด้วยขนตานะคะแล้วแต่เลยอย่าลืมคอนทัวร์นะคะหน้าเต็มจะต้องคอนทัวร์นะคะต่อด้วยเขียนริมฝีปากของชาร์ลอตต์นะคะแล้วก็สีลิปของเขาเลยแล้วนะคะกับลุคแรกอีฟนิ่งลุคของเรานะคะลุคนี้นะคะถ้าอยู่ใต้แสงไฟนะคะชิมเมอร์ของเขานะคะจะสวยและแพงมากเรามาต่อด้วยลุคที่2ของเรานะคะใช้ Eye Primer นะคะแตะไปบริเวณทั่วเปลือกตาเหมือนเดิมนะคะช่วยให้สีติดทนนานนะคะต่อด้วยสีเหลืองนูดนะคะทาไปทั่วเปลือกตาก่อนนะคะเป็นสีเบสของเราต่อมาใช้สีน้ำตาลอมทองนะคะเริ่มจากบริเวณหางตานะคะเข้ามาตรงกลางใช้แปรงแบลนด์สีให้เข้ากันนะคะต่อมาสี Color Pop ของเขานะคะใช้นิ้วมือเหมือนเดิมนะคะแตะเข้าไปบริเวณกลางเปลือกตาก่อนนะคะแล้วค่อยๆกระจายออกเข้าไปข้างนอกและข้างในนะคะทั่วเปลือกตาสีนี้จะเหมาะกับ Day Look มากนะคะต่อด้วยสีแรกของเรานะคะทาไปที่ใต้บริเวณใต้ตาเพื่อความสดใสนะคะต่อด้วยอายไลเนอร์นะคะอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะต่อด้วยดัดขนตากันนะคะปัดมาสคาร่านะคะลุคนี้จะไม่ใส่ขนตาปลอมอย่าลืมปัดมาสคาร่าข้างล่างด้วยนะคะ
ปัดแก้มอ่อนๆนะคะจะผสมสี2ลิปด้วยกันนะคะเป็นสีออมเบรเดย์ลุคก็จะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบายฝาก subscribe และกดไลค์ด้วยนะคะ